สวัสดีครับผมสาวสารวันนี้เป็นไงสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะสาวสารวันนี้มีเมนูเป็นถ้าเรียกว่าเป็นอาหารบ้านแบบบ้านๆเลยของเมืองๆเลยนะสาวสารนี่อันนี้อาหารราคาประหยัดหาได้ทุกพื้นที่ในเขตชนบทบ้านสาวสารนี่เอาไปอร่อยดีมีประโยชน์มาพัดแบบนี้แต่บ้านที่สาวสารส่วนมากจะบ่มีเอามาผัดมาขัวแบบภาคเหนือนี่จะทางบ้านอีสานแถวภูเขียวใช้ภูมิบ้านสาวอีสานนี่คือเอามาลวกกินน้ำพริกอ๋อมาลวกซื้อเนี่ยลวกมันพักตัวไปเนี่ยมันนึ่งมาแกงอย่างสินะแต่ถ้าผัดมาขัวนี่บ่มีมาเห็นตัวเกี๊ยวนี่บอกซื้อพี่เขาได้สาวอีสานคืออะไรถ้าเป็นผัดภาคอีสานบ้านสาวอีสานเรียกผักหุ่มถ้าเป็นบ้านเมืองผักหุ่มครับนี่นะคนไหนเนี่ยของเกาหลีก็มีนะครับนี่นะภาคกลางเอ้ยยังก็ภาคกลางเรียกภาคขมภาคขมเนาะอาจารย์น่าจะใช่อยู่แถวบ้านเหมือนบ้านบานเนอนี่แถวข้างทางหน้าบ้านจะมีมุดอะไรอาจารย์เนาะถ้าสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีถ้าทำงานสวนนี่คือบ่ได้ซื้อจ้ะเกิดตามสวนตามอย่างเยอะแยะมากมายในสำหรับทำงานโรงงานหรืออยู่ในเมืองเหมือนบ้านเหนือกับสายสารแนะนำช่วงนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้เงินเดือนลดลงหาเงินบ่ได้เยอะในซูเปอร์กำละ500วอน500วอน2กรัม 1,000 วอน2กรัมนี่ครับนี่นะกะละมังนี่นะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือ25บาทไทยจ้ะแล้วก็จะมาบอกอีกอย่างนึงพี่น้องว่างก็สายสันประข้างพวกพี่ทางภาคอีสานน่าจะไม่รู้นึงก็ไม่รู้จะเอามาทำแบบอะไรกินน่ะนะเนาะหรือภาคอีสานอย่างบ้านชาวอีสานนี่คือเอามาแต่เอามาลวกกินน้ำพริกนึ่งมาแกงสิแต่ว่านี่แถวบ้านภาคเหนือบ้านเหนือนี่เพิ่นจะเอามาคั่วครับคั่วใส่ไข่ไข่พี่น้องเลยเตรียมไข่เมนูง่ายๆราคาประหยัดอร่อยดีมีประโยชน์หาได้ทุกพื้นที่วัตถุดิบก็จะมีมากมายครับก็คือมีผักหุ่มเนาะผักหุ่มแล้วก็น้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสรสดีแล้วก็ไข่แล้วก็มีพริกครับใส่พริกไปหน่อยนึงอันนี้จะทำวิธีแบบเอาแบบง่ายๆเอาแบบวิธีย้ายสาวย้ายเบาเหนือเนาะคุณย้ายแต่พอเสียชีวิตไปแล้วครับแต่สายสารไปอยู่น้ำเลยครับไปเรียนเนี่ยครับไปเรียนการวิธีการทำแบบนี้ล่ะมาแต่จะมาบอกกับพี่ว่าการวิธีการทำนี่แบบนี้เป็นแบบนี้ลองทำกินดูสายสารเนาะส่วนเท่าสายสารน่ะไอ้เจ้าน้อยหรือไงเอาแบบหั่นละเอียดหรือว่าหั่นละเอียดก็ได้แบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้แบบอย่างละข้อสองข้อสามข้อให้ละสายสารเพราะว่าถ้าละเอียดไปมันก็อันนี้มันยาวๆหน่อยมันบริเกลมากมายเลยนี่เออนั่นแหละป้าสาวสารกำหนึ่งก็เยอะเลยเนาะเยอะกินสองคำแล้วสาวสารเนาะพอพัดครับมันก็จะหดลงไปอีกแบบนี้เพราะว่าตามบ้านหมู่บ้านเขาเนี่ยจะส่วนมากมันจะมีคือถ้าเขาปลูกผักสวนครัวตามบ้านเขาเอาเม็ดมาวันมันก็จะขึ้นแบบรวดเร็วเลยแต่บ้านเบาเหนือตั้งแต่เบาเหนือเล็กมันจะออกจังไงอ่ะลานบ้านเลยนะที่จริงมันมีเม็ดอยู่นั่นแล้วถ้าถึงเวลาหน้าดูมันมาฝนตกลงมันจะออกมันจะออกเป็นต้นมีออกจอออกมีออกดอกไปเมื่อแถวสารเนาะนี่ต้นแบบนี้เลยบ้านเบาเหนือแต่เบาเหนือเล็กๆนี่หน้าหนาวเซ็ตมันจะออกแบบนี้แล้วครับออกแบบลานบ้านเลยนะครับลานบ้านไข่ที่มีหญ้ามีนี่นะมันจะออกเป็นย่อมย่อมนี่ครับบ่อโคตรอร่อยเลยล่ะกำละ5002กรัมนี่เป็นเงินไทย25บาท25บาทครับนี่มีกินทุกอย่างฟังพี่เขาว่าอันนี้อาจารย์กลัวพริกพริกนี่ก็ไปคั่วก่อนเนาะเอาใส่กระทะนี่ครับที่จริงถ้าว่าอยู่บ้านนอกของเฮาอย่างก็อาจารย์เอาไปจีพริกจ้ะเสียบไม่จีเสียบไม่จีแต่ถ้าเฮาอยู่แบบนี้เฮาก็ใช้กระทะคั่วหรือว่าอบไมโครเวฟเอาตามที่เฮาสะดวกมันแข็งว่าจะดันน่ะบอยก็ว่าแข็งปานใดเพราะว่าสายสันตัดทีละเยอะๆจ้ะมันก็เลยดูเหมือนจะแข็งนี่เฮาก็จะเอาตามสะดวกจะหั่นก้อนแล้วค่อยไปล่างหรือว่าล่างก้อนค่อยมาหั่นก็ได้แต่สายสันนี่สะดวกเอากรรไกรตัดเลยก็ไปแช่น้ำล้างให้สะอาดจ้ะนี่ล้างให้สะอาดเลยก็คั่วพริกก่อนโอ้ยนี่ก่อนเนาะคั่วพริกให้สุกก่อนสุกแล้วครับอันนี้สูตรของยายเบาเหนือเลยแต่เบาเหนือมาเนี่ยก็
มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆย้ายเบาเหนือสมัยตะก้อนเบาเหนือกับหลานเบาเหนือตัวเล็กอยู่ด้วยชาวชันที่เพิ่นออกไปเผาไปนี่สงสัยอย่างเหรอกลัวลูกหลานเพชรเบาเหนือคิดว่านะเป็นสูตรของเพิ่นหรือเปล่าแล้วแกก็เอาใส่เป็นลูกไว้นี่เลยชาวชันแกจะบ่หันถ้าเพชรจะกินพริกก็ค่อยกินเออแล้วค่าไข่มักเพชรก็ให้คนกัดพริกเอาอะนะแต่เบาเหนือก็ว่าเอ้าก็คือมันเอาไปคั่วทำไมเอาไปเอาไปปิ้งเอาไปย่างทำไมแล้วก็เอามาใส่เนี่ยนะแล้วในพัดคั่วผมเลยจะมันมีรสชาติเผ็ดเลยนะให้คนแอมมันเหนียวที่จริงเพิ่นคือว่ากินแอมก็คือเกี่ยงผักกาดใช่ไหมจักเหรอที่ไปคั่วแล้วองนี่กลับบ้านอันนี้ไอ้จะใช้ผัดพร้อมกับกระเทียมนี่จริงเนี่ยกระเทียมพันในโขกกระเทียมพันในโขกน้ำมันเผาสามใส่น้ำมันนี่ไงน้ำมันพันในใส่กระเทียมก่อนแล้วเอาแบบสไตล์ที่เขาทำเลยครับน้ำมันต้องให้มันยุ่งยากไปเลยกระเทียมก็มีอะไรสาขาเนาะน้ำมันพืชกระเทียมพริกถ้าใครจะมาพัดเลยก็ได้เนาะอันนี้เพราะว่าสาวิชันกับบ้านเหนือทำเมนูเอาแบบที่ทุกคนแบบง่ายเครื่องปรุงที่ทุกบ้านต้องมีเนี่ยแต่บางครอบครัวก็จะบ่มีน้ำมันหอยบ่มีซอสเลยนะบ้านเหนือสาวิชันจะใช้แค่น้ำปลาแล้วก็ชูรสดีพอจ้ะแค่นี้เลยให้หอมหอยอย่างไรห้องข้างห้องสาขาทำบ้านๆเนี่ยคั่วพักผมใส่ไข่ครับแต่พริกเนี่ยเอาตามสะดวกจะหั่นจะกรีดหรือว่าจะตำจะโขกเอาได้ทำได้เลยจ้ะแล้วแต่แต่บ้านเหนือเนี่ยชอบกินพริกคั่วจ้ะเพราะมันจะได้หอมอือก็เลยเอาเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็มีอย่างมากมายเลยแค่ผัดให้มันหอมๆนิดนึงใส่ไปเลยจ้ะปังครับผมนี่สาววิชาญล่างสองรอบแล้วใส่กระดาษมดเลยจ้ะแล้วเราพอยกกันสาวๆเลยมันจะยุบหรือน้อยเดียวเนาะจะยุบหรือน้อยเดียวจะทุกคนนั่นทุกคนนั่นทุกคนได้นะสาวๆเลยเดี๋ยวน้ำผักมันก็จะออกไปมีประโยชน์บ้างหนักพักเนี่ยมันหรอเขาดีก็มีนี่ก็คือเขาหลีกินบ้างแต่ไม่ได้ซื้อซูเปอร์บ้างเขาได้อันนี้มันไม่ใช่เหรอใส่น้ำไปนิดนึงน้ำให้มันยกมันไม่ใช่ผักเหรอไม่ใช่ผักของประเทศไทยนะครับออกแถวในห้องเขาหลีเลยนะแต่เขาหลีมันก็ปูขายในบ้านเราเลยนะเขาหลีกับปูขายอืมปูขายเลยนะนี่ว่าเขาหลีก็กินเขาหลีจะเก็บมาจากเหล่าหามาขายอืมก็หลีกินเลยนะครับเขาหลีกินเลยปลาพ้นคืออย่างพวกของไฟเลยเหรอจ๊ะไอ้ฉันจะปิดฝาทิ้งไว้ให้มันยุบก่อนไปจ้ะยุบก่อนชาชันลุยมันใส่มือกว่าอยู่โอ้ยปาดเท้าอีน้อยเมื่อตะกี้เห็นก็ชาชันเฮ้ยนะเนาะความสูงนะเนาะเต็มเนี่ยนะครับพอแล้วพอพี่ๆจะคนเห็นว่าโอ้ยจะผัดทำไมแย่ๆอยู่กันแค่สองคนปิดฝาเปิดฝามาแป๊บเดียวหายเลยนี่จ้ะทีนี้มันก็เริ่มยุบแล้วผักครับผมนี่ก็สุกแล้วจ้ะใส่เครื่องปรุงไปเลยเครื่องปรุงรสดีคุณรสได้รายเลือดสารแสบก็ถ้าใครชอบหวานจะเติมน้ำตาลไปก็เต็มเลยแต่บ้านเหนือใส่สารใส่สารบ่ค่อยใส่น้ำตาลจนเวลาทำกับข้าวเท่าไหร่ใช่ให้เข้ากันอร่อยเลยครับยายบ้านเหนือทำเดี๋ยวนี้เราเสียชีวิตกันแล้วครับคุณหมูสาวิสานก็ย้ายบ้านเหนือนะถ้าใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปเหมือนสาวิสานพัดหมกี้ได้แต่รอพักน้ำออกจากพักหมูก็ได้แต่สาวิสานกับบ้านเหนือชอบที่มีน้ำผิดๆน้อยนึงปูเครื่องปรุงเข้าไปแล้วโอ้ยสาวิสานเลยเดี๋ยวได้เหรอปูเครื่องปรุงเข้าไปเรียบร้อยจ้ะไฮไลท์ของพวกผักชูใส่ไข่ก็คือไข่ใส่ไข่ครับไข่ไข่เขาจะตอกเป็นลูกลงทีละลูกทีละลูกก็ตามใจเขาจะได้สาวิสานตีจากข้างนอกเลยใส่เข้าไปเลยจ้ะ
โอ้โหหนามพักนอนสอดทางโน ทิ้งไว้แบบนี้จ้ะให้ไข่กับผักผมพวกเข้ากันก่อนเดี๋ยวมันจะแห้งทิ้งไว้แบบนี้สูงหัวปื๊ดจริงป้าเหนือคิดลืมอีกอย่างหนึ่งสาวชันคาใส่คาอีกแต่ว่ามีพร้อมมันมันก็มีพร้อมมันไม่มีจ้ะก็ถ้าพูดถึงจะถูกปากคนทั่วทุกภาคในประเทศไทยน่าจะไม่ต้องใส่คาเนี่ยเดี๋ยวถ้าใส่คามันจะออกฟืนนิดๆเออออกฟืนนิดๆทานคาออนใส่ครับนี่นะชิมก่อนนะถ้าผมก็จะหวานออกหวานเพราะว่าใช้สั่งเคยทำใช้เครื่องปรุงขนาดไหนใช้สั่งก็จะกล้าปริมาณที่ตัวเองเคยกินได้เลยจ้ะใช้เครื่องปรุงรอบเดียวคือจบเลยเอาเรียบร้อยถ้าใครอยากให้มันแห้งก็ปล่อยทิ้งไม่นานกว่านี้อีกนิดนึงจ้ะแต่ถ้าสำหรับเบาเหนือใช้สั่งชอบนั่งคุกคิดกันแค่นี้จะพอเลยก็คือปิดแก๊สเลยจ้ะถ้าเป็นบ้านเบาเหนือสมัยแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้ซื้อเลยได้ซื้อแต่ไข่ไข่ก็แค่หรือว่าไข่อ่ะไปซื้อไปเก็บอยู่เล่าไกลสมัยก่อนน่ะซาซานเออบ้านเหนือสายสารมั้งข้างหน้าคิดว่าจะไปซื้อเลยจ้ะจะทําแบบนี้เลยเนี่ยนะครับพี่น้องตะกี้พี่น้องก็เห็นยังเนาะเริ่มเทิมเลยเนาะแล้วเขาบอกนะครับหน้ามันจะออกมาสีดำๆนี่บ้านเหนือก็จะว่ามันอาจจะเป็นยางเป็นเนาะครับผมมันต้องเป็นสีนี้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าสายสารเหมือนกับยอดมันเกี่ยวนะเวลาเขาไปเด็ดเล็บเขาเนี่ยจะดำหมดนะครับนี่นะนี่เบาเหนือก็จะว่าเหมือนกันเนี่ยเอาแค่น้ำออกเป็นดำๆนี่พี่น้อยแต่บอกเลยว่าอร่อยมาชาวซานฟ้าบอกกี่นะเมนูนี้เป็นเมนูที่ถือว่าประหยัดดีจ้ะแล้วพวกพี่จะตอนเย็นๆตอนค่ำๆผมคงจะทำอย่างกินกันดีแต่นี่เลยเมนูแนะนำแค่มีไข่กับผักขุ่นจ้ะอาเก็บตามพักส่วนครัวบ้านเฮามักจะมีทุกพื้นที่ no. แต่ถ้าในตลาดกรุงเทพก็น่าจะถูกนะแม่นอยู่น่าจะกำ5บาท10บาทน่าจะมีอยู่ลองมาพัดกินหรือว่าพี่อีสานที่ว่าเอาไปลวกหนึ่งก็สะท้านเพราะทางบ้านอีสานส่วนมากจะมีลวกกับน้ำพริกลวกแอมเกลแอมน้ำพริกก็ลองมาพัดทำแบบนี้กินนะครับอาจจะเปลี่ยนเออมาครัวใส่ไข่ดูครับอันนี้สายสานก็ไปอยู่กับบ้านเหนือก็เลยได้กินแต่ถ้าสำหรับทำเพื่อลูกๆหลานๆเด็กเล็กๆแต่จะไม่ต้องใส่พริกก็ได้จ้ะแม่นด้วยครัวผักขุ่มใส่กับไข่ก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูนึงเลยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับครัวผักขุ่มนะสายสานเนาะเอาคลิปนึงไปคลิปขันกินดูว่าหิวเข้าแล้วไม่ต้องเฮ้ยป้ายฝากคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามของช่องบ้านเหนือสารน้ำด้วยครับด้วยดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะครับสวัสดีครับผม